ค่ะนักเรียนก็กลับมาพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในครั้งนี้ค่ะนักเรียนจะได้ศึกษาในเรื่องการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ค่ะสำหรับสาระการเรียนรู้นะคะเราก็จะมาศึกษาทั้งในเรื่องของวิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองโรคและการป้องกันโรคที่เกี่ยวกับไก่พื้นเมืองการจัดการผลผลิตและการจำหน่ายไก่พื้นเมืองและการทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้นะคะก็จะตรงกับมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมาตรฐานง 1.1 จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้นักเรียนสามารถวางแผนวิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้และนักเรียนเห็นความสำคัญของวิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอย่างถูกต้องค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะนะคะเปิดมาเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพไก่แล้วใครจำได้บ้างว่าไก่ชนิดนี้คือไก่พันธุ์อะไรไก่ใครเก่งมากค่ะแล้วทราบหรือไม่ว่าในภาพนี้เป็นการเลี้ยงอยู่ที่ไหนคะการเลี้ยงแบบโรงเรือนนะคะเยี่ยมมากเลยทีนี้ค่ะนักเรียนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้มีคุณภาพและได้ผลผลิตที่ดีนั้นผู้เลี้ยงควรปฏิบัติอย่างไรบ้างคะต้องมีความรู้มีความพร้อมเลี้ยงไก่อย่างเอาใจใส่นะคะเยี่ยมมากเลยเนาะเราต้องดูแลเอาใจใส่นะคะรู้จักป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับไก่อย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็มีการให้อาหารนะคะอย่างพอเพียงแล้วก็สม่ำเสมอเพื่ออะไรคะนักเรียนนะคะเพื่อให้ไก่เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงและให้ผลผลิตตามที่เราต้องการนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้ผลผลิตจากไก่พื้นเมืองแล้วในขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะต้องปฏิบัติยังไงคะได้ผลผลิตมาแล้วเราก็จะต้องทำการจัดการกับผลผลิตอย่างถูกต้องก่อนนะคะให้มันเหมาะสมก่อนที่เราจะเริ่มทำการจัดจำหน่ายค่ะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของวิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองกันต่อนะคะมีภาพ2ภาพใครจำได้บ้างว่าวิธีการเลี้ยงภาพด้านซ้ายเป็นวิธีการเลี้ยงยังไงคะเยี่ยมมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลี้ยงไก่แบบปล่อยให้ไก่เนี่ยหาอาหารกินเองตามธรรมชาติแล้วอีกภาพนึงล่ะคะถูกต้องนะคะอันนี้เป็นการเลี้ยงไก่แบบจัดหาอาหารให้ในโรงเรือนแล้วความแตกต่างกันล่ะคะนักเรียนเลี้ยงแบบปล่อยให้ไก่หาอาหารกินเองเป็นยังไงคะนะคะก็จะเหมาะกับจำนวนไก่ที่น้อยนะคะเงินลงทุนก็น้อยตามส่วนถ้าหากว่าเราเลี้ยงในโรงเรือนเนี่ยนะคะก็จะเหมาะกับจำนวนไก่ที่มากนะคะแล้วก็เงินทุนในการเลี้ยงเนี่ยก็ใช้มากเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะหากว่าเราจะแบ่งการเลี้ยงไก่ตามวัตถุประสงค์ในการนำผลผลิตไปใช้เราก็สามารถแบ่งได้2วิธีดังนี้ค่ะวิธีแรกนะคะก็คือเราจะเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อรับประทานเนื้อและจำหน่ายเนื้อแบบที่2ค่ะก็จะเป็นการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อรับประทานไข่และจำหน่ายไข่ค่ะทีนี้นะคะคุณแอนจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามที่แต่ละกลุ่มจับสลากวิธีเลี้ยงไก่พื้นเมืองวิธีนั้นๆได้แล้วก็ให้ไปศึกษาหาข้อมูลนะคะเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับอภิปรายร่วมกันกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันมากยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีด้วยกัน4วิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยให้ไก่หาอาหารกินเองเลี้ยงแบบจัดหาอาหารให้ในโรงเรือนเลี้ยงไก่เพื่อรับประทานเนื้อและจำหน่ายเนื้อแล้วก็อีกประเภทนึงนะคะก็คือเลี้ยงไก่เพื่อรับประทานไข่และจำหน่ายไข่ให้นักเรียนจับสลากได้เลยค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของโรคแล้วก็การป้องกันโรคที่เกิดกับไก่พื้นเมืองกันนะคะไก่พื้นเมืองก็เหมือนกับคนเราเลยนะคะก็จะมีโรคที่มักจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเรามารู้กันค่ะว่ามีโรคอะไรบ้างไปดูโรคแรกนะคะชื่อโรคว่าโรคนิวคาสเซิลค่ะก็จะเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดนะคะถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับไก่ฝูงใดแล้วเนี่ยมักจะทำให้ไก่ค่ะตายหมดทั้งเล้าค่ะ
โดยอาการนะคะของโรคนิวคาสเซิลเนี่ยก็คือประมาณ 3-6 วันไก่จะมีอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจมีน้ำมูกไหลนะคะท้องเสียกระตุกแล้วก็คอบิดค่ะส่วนสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดโรคนี้เนี่ยก็เกิดมาจากไวรัสชนิดหนึ่งโดยติดต่อโดยตรงในไก่ที่ป่วยอยู่นะคะแล้วก็ใกล้ชิดกันมีการกินน้ำและก็กินอาหารร่วมกันน่ากลัวมากเลยนะคะโรคที่2ค่ะคือโรคฝีดาษไก่นะคะเป็นโรคระบาด ที่พบได้มากในลูกไก่แล้วก็ไก่รุ่นติดต่อได้รวดเร็วมากนะคะแล้วก็มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมากตัวที่ไม่ตายนะคะก็จะมีลักษณะแคระแกรนนะคะอาการค่ะใน1สัปดาห์นะคะจะมีตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน2ค่ะตุ่มฝีดาษนะคะจะเป็นชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอทำให้การกินอาหารลำบากขึ้นสาเหตุนะคะแล้วก็การติดต่อของโรคนี้เนี่ยจะเกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งการติดต่อของโรคค่ะสามารถติดต่อได้หลายทางเช่นแผลที่เกิดจากการถูกของมีคมแผลจากการจิกตีกันในฝูงและก็ยุงค่ะโรคต่อไปนะคะเป็นโรคอหิวาค่ะเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่เป็ดห่านและนกอีกหลายชนิดระบาดได้ในทุกๆฤดูกาลลักษณะอาการนะคะถ้าเป็นอย่างร้ายแรงเนี่ยไก่อาจจะตายโดยไม่แสดงอาการให้เห็นถ้าเป็นแบบไม่ร้ายแรงนะคะไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือนมีอาการหงอยซึมแล้วก็เบื่ออาหารสาเหตุและการติดต่อของโรคนี้นะคะเกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งค่ะที่เข้าสู่ร่างกายของไก่จากการสัมผัสหรือทางน้ำลายเช่นการกินอาหารหรือน้ำที่มีแบคทีเรียเข้าไปโรคที่4นะคะเป็นโรคหลอดลมอักเสบโรคติดต่อนี้นะคะเป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุแต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้ง่ายกว่าแล้วก็ตายมากกว่าไก่ใหญ่ค่ะสำหรับอาการโรคนี้นะคะไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัดโดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบากอ้าปากเวลาหายใจและมีเสียงดังครืดคราดตาแฉะหงอยซึมสาเหตุและการติดต่อของโรคนี้นะคะเกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจมีการนำเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศหรือการกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปค่ะต่อมานะคะโรคระบาดแบบที่5นะคะคือโรคพยาธิภายนอกค่ะเป็นโรคที่สร้างความรำคาญให้แก่ไก่ทั้งกลางวันและกลางคืนอาการนะคะไก่ก็จะมีอาการหงอยซึมสุขภาพไก่อ่อนแอสู้ผอมลงโลหิตจางแล้วก็มีความต้านทานต่อโรคลดลงค่ะสาเหตุและการติดต่อนะคะจะเกิดจากเหาหมัดไล่นะคะที่อาศัยอยู่ตามผิวหนังและขนของไก่โดยเหาหมัดไล่เนี่ยจะทำการดูดเลือดนะคะแล้วก็กัดกินผิวหนังและขนของไก่ค่ะโรคที่6นะคะเป็นโรคพยาธิไส้เดือนค่ะเป็นอันตรายต่อไก่ที่อายุระหว่าง 1-3 เดือนอาการที่พบนะคะไก่จะสู้ผอมเบื่ออาหารขนหยองปีกตกเติบโตช้าแล้วก็ท้องเสียค่ะสำหรับสาเหตุและการติดต่อนะคะเกิดจากไก่กินไข่พยาธิระยะติดต่อที่ปนออกมาจากอุจจาระค่ะโรคที่7นะคะเป็นโรคพยาธิในตาไก่พบได้ในไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยให้หากินตามที่รกหรือในเล้าที่มีแมลงสาบสำหรับอาการนะคะไก่จะกระพริบตาบ่อยๆน้ำตาไหลถูตากับหัวปีกพยาธิจะรบกวนตาไก่ทำให้ตาอักเสบเป็นหนองสาเหตุและการติดต่อค่ะก็เกิดจากแมลงสาบซึ่งเป็นพาหะชั่วคราวที่พยาธิจะไปเจริญเติบโตจากไข่เป็นตัวอ่อนนะคะในตัวแมลงสาบน่ากลัวมากๆเลยค่ะนักเรียนเอาละค่ะนะคะจากที่นักเรียนเนี่ยก็ได้รู้จักโรคติดต่อนะคะหรือว่าโรคระบาด ที่มักจะเกิดขึ้นกับไก่แล้วนั้นคราวนี้ค่ะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำค่ะให้นักเรียนลองยกตัวอย่างโรคที่มักเกิดขึ้นกับไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงมา1โรคจากนั้นนะคะมาทำการวิเคราะห์สาเหตุผลกระทบและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะไปดูตัวอย่างแผนภาพความคิดกันค่ะสมมุติว่าคุณแนนเลือกโรคพยาธิภายนอกนะคะสาเหตุเนี่ยนะคะก็มาจากตัวเหาตัวหมัดตัวไรนะคะซึ่งนะค
คะสาเหตุอีกอย่างนึงเนี่ยอาจจะเกิดจากขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพโดยที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้ไก่มีอาการหงอยซึมสุขภาพอ่อนแอมีอาการซูบผอมโลหิตจางได้นะคะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานะคะเราก็จะใช้มาลาไทออนและโรทิโนนละลายน้ำฉีดพ่นบริเวณเล้าไก่และกรงไก่เป็นประจำแล้วระมัดระวังด้วยนะคะอย่าให้โดนที่ตัวไก่ค่ะยังมีโรคนะคะที่มักจะเกิดขึ้นกับไก่ที่เลี้ยงอีกนะคะนักเรียนก็ลองยกตัวอย่างหาสาเหตุวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามาได้เลยค่ะต่อมาค่ะเรามาดูวิธีป้องกันและควบคุมโรคที่จะเกิดกับไก่พื้นเมืองกันนะคะอย่างแรกค่ะเราจะต้องมีการให้วัคซีนป้องกันโรคสม่ำเสมอค่ะวัคซีนช่วยอะไรคะนักเรียนถูกต้องนะคะช่วยให้มีภูมิต้านทานนั่นเองค่ะแล้วการให้วัคซีนที่ได้ผลดีที่สุดเหมาะกับร่างกายของไก่ที่มีลักษณะยังไงคะใช่แล้วค่ะก็จะเหมาะกับไก่ที่มีร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่เป็นโรคนอกจากนี้ค่ะในการเก็บวัคซีนให้มีคุณภาพเราควรทำอย่างไรคะถูกต้องแล้วค่ะเราก็จะต้องเก็บในที่เย็นนะคะเช่นอาจจะใส่ในกระติกน้ำแข็งหรือว่าในตู้เย็นระมัดระวังนะคะอย่าให้ถูกแสงแดดสำหรับเครื่องมือเครื่องใช้นะคะที่ใช้กับวัคซีนก็จะต้องสะอาดผ่านการต้มแล้วก็ฆ่าเชื้อทุกครั้งค่ะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะวัคซีนที่มักจะให้กับไก่นะคะว่ามีชนิดไหนกันบ้างอ่ะก็จะมีวัคซีนชนิดนิวคาสเซิลนะคะเป็นชนิดแบบหยอดจมูกจะเหมาะกับอายุไก่นะคะ 1-3 วันโดยที่วิธีการใช้ก็ใช้วิธีการหยอดจมูกขนาดวัคซีนเนาะหยอดลงไป 1-2 หยดค่ะโดยที่ระยะเวลาในการคุมโรคควรทำครั้งที่2เมื่อไก่อายุครบ21วันต่อมาค่ะก็จะเป็นนิวคาสเซิลนะคะเป็นชนิดแบบหยอดจมูกเช่นเดียวกันนะคะเหมาะกับไก่ที่อายุ21วันวิธีการก็คือใช้วิธีการหยอดจมูก 1-2 หยดโดยที่ควรทำวัคซีนนิวคาสเซิลชนิดแทงปีกอีกครั้งเมื่อไก่อายุ 2-3 เดือนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นวัคซีนนิวคาสเซิลชนิดแบบแทงปีกโดยจะเหมาะสำหรับไก่ที่อายุ 2-3 เดือนวิธีใช้นะคะใช้เข็มคู่แทงที่ปีกค่ะขนาดของวัคซีนเนี่ยจะใช้ประมาณ 1-2 ครั้งระยะเวลาในการคุมโรคเนี่ยจะประมาณ6เดือนต่อมานะคะถ้าสำหรับโรคฝีดาษไก่ค่ะก็จะใช้วัคซีนค่ะสำหรับไก่ที่อายุ7วันวิธีใช้นะคะใช้เข็มคู่แทงที่ปีก1ครั้งค่ะระยะเวลาในการคุมโรคเนี่ยก็จะประมาณ1ปีสำหรับวัคซีนกับโรคอหิวาไก่นะคะก็จะใช้กับไก่อายุตั้งแต่1เดือนขึ้นไปวิธีใช้ค่ะก็ให้ทำการฉีดเข้ากล้ามเนื้อขนาดวัคซีน 1cc ระยะเวลาในการคุมโรคประมาณ3เดือนแล้วก็มีการฉีดซ้ำทุกๆ3เดือนค่ะชนิดวัคซีนต่อมานะคะสำหรับโรคหลอดลมอักเสบค่ะก็จะเหมาะกับไก่อายุ14วันวิธีใช้นะคะจะใช้วิธีการหยอดทางจมูกหรือว่าตาก็ได้ค่ะขนาดวัคซีนนะคะ 1-2 หยดระยะเวลาในการคุมโรคคือ3เดือนทำซ้ำทุก3เดือนห้ามใช้วัคซีนนี้พร้อมกับวัคซีนนิวคาสเซิลควรใช้วัคซีนชนิดนี้ห่างกันไม่น้อยกว่า1อาทิตย์ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูโรคพยาธิต่างๆค่ะว่าจะมีวิธีการรักษายังไงนะคะโรคแรกนะคะเป็นโรคพยาธิภายนอกค่ะวิธีการรักษานะคะจะใช้โรทิโนนและมาลาไทออนละลายน้ำฉีดพ่นบริเวณเล้าไก่และกรงไก่เป็นประจำโรคพยาธิไส้เดือนนะคะวิธีการรักษาก็คือทำความสะอาดคอกกวาดอุจจาระบ่อยๆแล้วก็นำไปทิ้งให้ไกลจากที่เลี้ยงไก่ค่ะโรคพยาธิต่อมานะคะเป็นโรคพยาธิในตาไก่ค่ะวิธีการรักษาก็จะเป็นการป้องกันและรักษาเนี่ยโดยการกำจัดแมลงสาบให้หมดไปจากบริเวณเล้าไก่ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของการจัดการด้านสุขาภิบาลให้ดีค่ะนักเรียนคุ้นเคยกับคำว่าสุขาภิบาลไหมคะคุ้นเคยนะคะเราก็มักจะคุ้นเกี่ยวกับเรื่องของสุขาภิบาลอาหารนะคะทีนี้สำหรับไก่เนี่ยสุขาภิบาลเนี่ยมีอย่างอื่นอีกนะคะทีนี้การจัดการด้านสุขาภิบาลเราจะทำยังไงได้บ้างคะ
ดีมากเลยค่ะอย่างแรกเนาะก็คือดูแลทำความสะอาดเล้านะคะภาชนะต่างๆที่วางไว้ในเล้าไก่ให้เป็นยังไงคะให้สะอาดนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะทำความสะอาดทุกวันมีนะคะไม่ปล่อยให้เล้าชื้นแฉะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้เป็นที่หมักหมมของเชื้อโรคต่างๆมีอะไรอีกคะในเรื่องของการจัดการสุขาภิบาลเยี่ยมมากเลยนะคะก็คือการสร้างเล้าไก่ให้มีอากาศถ่ายเทที่สะดวกมีอะไรอีกคะเก่งมากเลยนะคะก็ในเรื่องของน้ำค่ะต้องกำจัดแหล่งน้ำสกปรกนะคะบริเวณบ้านเล้าไก่แล้วก็บริเวณใกล้เคียงค่ะทำไมต้องไปตรงบริเวณใกล้เคียงด้วยคะถูกต้องนะคะเพราะว่าไก่เนี่ยอาจจะเดินออกไปนะคะแล้วแอบไปกินน้ำที่ไม่สะอาดก็ได้หมดหรือยังคะนักเรียนยังมีอีกค่ะอะไรคะเก่งมากค่ะก็คือจะเป็นในเรื่องของอาหารค่ะอาหารไก่ต้องมีคุณภาพที่ดีหากกินไม่หมดค่ะจำเป็นที่จะต้องทิ้งเลยส่วนน้ำนะคะอย่างที่บอกต้องให้มีน้ำสะอาดให้ไก่ได้กินตลอดเวลาค่ะเอาละค่ะเรามาดูวิธีการป้องกันและควบคุมโรคที่จะเกิดขึ้นกับไก่เพี้ยนเมืองนะคะอย่างแรกนะคะเราก็ทำการให้วัคซีนป้องกันโรคอย่างสม่ำเสมอสองนะคะโรคพยาธิต่างๆนะคะเราก็จะมีวิธีการรักษาค่ะตามอาการดังนี้ค่ะถ้าหากว่าเป็นโรคพยาธิภายนอกใช้โรทิโนนและมาลาไทออนละลายน้ำฉีดพ่นบริเวณเล้าไก่และกรงไก่เป็นประจำโรคพยาธิไส้เดือนนะคะทำความสะอาดคอกกวาดอุจจาระบ่อยๆแล้วนำไปทิ้งให้ไกลจากที่เลี้ยงไก่โรคพยาธิในตาไก่นะคะก็จะต้องป้องกันและรักษาโดยเฉพาะการกำจัดแมลงสาบค่ะให้หมดออกจากบริเวณเล้าไก่สุดท้ายค่ะคือการทำอะไรคะเยี่ยมมากเลยค่ะนั่นก็คือการจัดการด้านสุขาภิบาลให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของไก่นะคะในเรื่องของน้ำในเรื่องของอาหารแล้วก็อะไรอย่างคะอากาศนะคะต้องถ่ายเทสะดวกเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเอาละค่ะคราวนี้นะคะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะคุณอาจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในการดูแลรักษาป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดขึ้นกับไก่พื้นเมืองอย่างเหมาะสมเขียนเป็นแผนภาพความคิดไปดูตัวอย่างแผนภาพความคิดกันนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างแผนภาพความคิดนะคะการดูแลรักษาป้องกันและควบคุมโรคที่จะเกิดกับไก่พื้นเมืองนะคะถ้าเราปฏิบัติตามผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างคะเยี่ยมมากเลยนะคะไก่พื้นเมืองที่เราเลี้ยงก็จะมีสุขภาพดีไม่เป็นโรคและให้ผลผลิตที่ดีค่ะแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติล่ะคะผลที่เกิดขึ้นใช่แล้วค่ะก็จะเกิดโรคแล้วก็อาจทำให้ไก่ตายได้ก่อให้เกิดการขาดทุนในการเลี้ยงค่ะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของการจัดการผลผลิตและการจัดจำหน่ายไก่พื้นเมืองกันค่ะเมื่อเลี้ยงไก่พื้นเมืองจนถึงระยะที่สามารถจำหน่ายเป็นลูกไก่ไก่พื้นเมืองหนุ่มสาวหรือไข่ไก่พื้นเมืองได้ก็จะต้องคัดขนาดลูกไก่คัดขนาดไก่พื้นเมืองหนุ่มสาวคัดขนาดไข่ไก่แล้วบรรจุลงในภาชนะเพื่อขนส่งไปยังสถานที่จำหน่ายเช่นนะคะตลาดในชุมชนสหกรณ์โรงเรียนดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างภาพลูกไก่ค่ะถูกบรรจุอยู่ในลังกระดาษเจาะรูส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นการบรรจุไก่พื้นเมืองหนุ่มสาวบรรจุในกรงพลาสติกค่ะสำหรับไข่ไก่นะคะก็สามารถบรรจุในถาดกระดาษได้ถ้าไม่ใช้ถาดกระดาษใช้อะไรได้คะถูกต้องนะคะก็บรรจุในถาดพลาสติกแทนค่ะเมื่อเราสามารถจัดจำหน่ายลูกไก่ให้ลูกค้าได้แล้วนักเรียนจะมีแนวทางจัดส่งหรือจัดจำหน่ายอย่างไรคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็นำลูกไก่ค่ะบรรจุในลังกระดาษเจาะรูโดยไม่นำลูกไก่ใส่จำนวนมากเกินไปเพราะว่าจะทำให้เกิดการแออัดได้ค่ะทีนี้นะคะสำหรับไข่ไก่ค่ะนักเรียนจะมีแนวทางในการคัดเลือกไข่ไก่อย่างไรเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าคะ
บางคนอาจจะบอกว่าดูที่ขนาดดูที่ผิวสัมผัสดูที่อะไรคะอ๋อแยกไซส์ไข่นะคะดีมากเลยค่ะก็คือเราจะคัดเลือกจากน้ำหนักของไข่ไก่แต่ละฟองซึ่งจะแบ่งได้ตั้งแต่เบอร์5ไข่ขนาดเป็นยังไงคะเล็กสุดนะคะก็ไล่ไปเรื่อยๆค่ะจนถึงเบอร์ 0ค่ะซึ่งเป็นไข่ที่ขนาดใหญ่ที่สุดค่ะจากนั้นค่ะเราก็มาถึงขั้นตอนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีความสำคัญไหมคะสำคัญถูกต้องค่ะหลังจากที่เราหาตลาดเพื่อจำหน่ายไก่พื้นเมืองได้แล้วนะคะก็จะต้องมีการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อที่เราจะได้ทราบผลการดำเนินการเลี้ยงไก่พื้นเมืองว่าเรามีกำไรเท่าไหร่นะคะหรือว่าเราขาดทุนยังไงหากมีกำไรนะคะก็จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการแต่ถ้าหากว่าขาดทุนนะคะเราก็จะได้ทราบถึงสาเหตุรวมไปถึงจะได้นำสาเหตุนั้นมาปรับปรุงแก้ไขค่ะไปดูตัวอย่างการทำบัญชีรายรับรายจ่ายกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมุดบัญชีรายจ่ายสำหรับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์นะคะนักเรียนก็ระบุไปค่ะว่ามีรายการค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะเช่นค่าไม้ไผ่และค่าวัสดุตาข่ายพลาสติกตะแกรงรวดนะคะสำหรับทำคอกและก็ค่าแรงแบบเหมาจ่ายค่าลูกไก่พื้นเมืองค่ะอาหารไก่ค่าแรงงานหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆตรงนี้นะคะเราต้องใส่จำนวนใส่หน่วยแล้วก็รวมเป็นเงินให้อย่างชัดเจนนะคะต่อไปค่ะเมื่อมีสมุดบัญชีรายจ่ายแล้วนะคะเราก็ต้องมีสมุดบัญชีรายรับค่ะนักเรียนก็ต้องระบุรายการไปเลยนะคะว่าในแต่ละครั้งเนี่ยที่นักเรียนทำการจัดจำหน่ายนักเรียนจำหน่ายจำนวนเท่าไหร่นะคะกี่กิโลกรัมต่อหน่วยเป็นยังไงนะคะรวมเงินแล้วได้เท่าไหร่หลังจากนั้นค่ะเราก็มาทำการสรุปผลนะคะจากตัวอย่างนี้นะคะคุณแอนก็จะสรุปผลได้ว่าผลิตผลเลี้ยงไก่พื้นเมืองระยะเวลา16สัปดาห์จำนวน40ตัวได้น้ำหนักรวมทั้งสิ้น68กิโลกรัมจำหน่ายกิโลกรัมละ150บาทเป็นเงิน1200บาททีนี้นะคะเราก็ตั้งรายรับที่เราได้ค่ะรายรับที่เราได้นะคะเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,200 บาทรายจ่ายนะคะเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5,420 บาทคราวนี้ค่ะเราก็เอารายรับกับรายจ่ายมาลบกันนะคะเราก็จะได้เป็นกำไรนั่นเองค่ะกำไรจากการจำหน่ายไก่ครั้งนี้ได้เท่าไหร่คะนะคะได้ 4,780 บาทค่ะเป็นยังไงคะอยากทำอาชีพเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์กันหรือยังเริ่มมีคนพยักหน้านะคะเห็นแววแล้วเอาค่ะกิจกรรมต่อมาค่ะจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะไปดูตัวอย่างแผนภาพความคิดกันค่ะถ้าหากว่าการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะถ้าเรามีการปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราก็สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลค่ะในการปรับปรุงกิจการของตนเองให้ดีขึ้นในกรณีที่เราขาดทุนเนาะแล้วถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติล่ะคะถูกต้องนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีการใช้จ่ายเกินความจำเป็นนะคะทำให้ขาดทุนและเราอาจจะไม่ทราบสาเหตุด้วยนะคะว่าเงินเราถูกใช้จ่ายไปในส่วนไหนเอาละค่ะนักเรียนจากกิจกรรมนะคะและการศึกษาเรียนรู้ทั้งหมดในครั้งนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในลองสรุปเป็นความคิดรวบยอดให้คุณแอนฟังหน่อยค่ะนะคะดีมากเลยค่ะเราก็จะสรุปเป็นความคิดรวบยอดนะคะได้ว่าการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ทำให้ผู้เลี้ยงเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนมีรายได้ให้แก่คนในชุมชนหากต้องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ให้ได้ผลดีก็จะต้องคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมเลี้ยงดูเอาใจใส่ให้อาหารและน้ำอย่างเพียงพอให้วัคซีนป้องกันโรคระบาดสุขาภิบาลโรงเรือนที่อยู่อาศัยและจัดการผลผลิตเพื่อนำไปจำหน่ายอย่างมืออาชีพค่ะทีนี้นะคะกิจกรรมต่อมาค่ะคุณแอนจะให้นักเรียนทำการแบ่งกลุ่มกันตามความเหมาะสมโดยให้แต่ละกลุ่มค่ะร่วมกันเลือกเลี้ยงไก่พื้นเมืองมา1ชนิดชนิดอะไรก็ได้นะคะ
แล้วร่วมกันวางแผนออกแบบขั้นตอนการเลี้ยงไก่โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างโรงเรือนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโรงเรือนขั้นตอนการเลี้ยงไก่เพื่อให้ไก่มีสุขภาพแข็งแรงให้ผลผลิตที่ดีแนวทางการจัดการผลผลิตที่ได้จากการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดการขาดทุนและมีกำไรแล้วก็มาร่วมกันค่ะลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้จากนั้นค่ะบันทึกผลการปฏิบัติลงในแบบบันทึกดังต่อไปนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของแบบบันทึกนะคะนักเรียนก็ตอบไปว่านักเรียนก็บันทึกลงไปเลยค่ะว่ากลุ่มของเรานะคะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองกลุ่มของนักเรียนมีแนวทางในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอย่างไรนะคะผลงานการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเนี่ยเป็นอย่างไรดีมากดีพอใช้หรือว่าควรปรับปรุงนะคะแล้วก็เขียนมาด้วยค่ะว่าเราพบปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในเรื่องใดบ้างและมีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะคะต่อมาค่ะก็บอกไปเลยค่ะว่ากลุ่มของนักเรียนปฏิบัติงานอย่างประหยัดพลังงานและทรัพยากรอย่างไรนะคะสุดท้ายค่ะนักเรียนจะนำความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะคะบันทึกมาให้หมดเลยค่ะกิจกรรมต่อมานะคะจะให้นักเรียนร่วมกันวางแผนการสร้างโรงเรือนในบริเวณโรงเรียนนะคะตามการอนุญาตของครูผู้สอนแล้วก็ผู้อำนวยการและในขั้นตอนการสร้างนะคะควรอยู่ในความดูแลของครูผู้สอนอย่างใกล้ชิดร่วมกันประเมินผลการสร้างโรงเรือนว่าถูกต้องตรงตามแบบและมีความคงทนหรือไม่จากนั้นนะคะก็ทำการประเมินผลค่ะประเมินผลที่ได้จากการเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์ค่ะเอาละค่ะนักเรียนจากทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนั้นนะคะจากการเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์ไหนลองมาสรุปเป็นความรู้หน่อยค่ะว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะก็คือการเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์เป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้จะต้องมีความรู้ในด้านของการตลาดการดูแลสัตว์เลี้ยงการจัดทำบันทึกค่าใช้จ่ายและการจัดจำหน่ายค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนจากนั้นนะคะคุณแอนก็จะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมารายงานผลการปฏิบัติงานหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะนักเรียนมีวิธีการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์อย่างไรนะคะลักษณะของผลผลิตที่ได้และวิธีการจัดการกับผลผลิตทำอย่างไรรายรับรายจ่ายนะคะจากการจำหน่ายเป็นอย่างไรบ้างการเพิ่มมูลค่าให้สัตว์ที่เลี้ยงนักเรียนมีวิธีการเพิ่มมูลค่าอย่างไรปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขนักเรียนมีการดำเนินการอย่างไรเชิญออกมารายงานผลหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะเอาละค่ะเพื่อเป็นการต่อยอดนะคะสู่สังคมก็จะให้นักเรียนนำรายได้ค่ะที่ได้จากการจำหน่ายผลผลิตสัตว์ที่เลี้ยงเชิงพาณิชย์ไปใช้ในกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนหากผลผลิตมีมากนะคะก็ให้นำไปประกอบอาหารกลางวันหรือเราสามารถนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ค่ะและในครั้งนี้นะคะนักเรียนก็ได้ศึกษาในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นวิธีเลี้ยงไก่พื้นเมืองโรคและการป้องกันโรคที่เกี่ยวกับไก่พื้นเมืองการจัดการผลผลิตและการจำหน่ายไก่พื้นเมืองรวมไปถึงการทำบัญชีรายรับรายจ่ายก็หวังว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยและในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ